ส่วนนี้ขนมไทยทองมงคล9ประการฝึกทำกับคุณแม่เมื่อวานค่ะมองยังไม่เลิกฝึกทำอีกเหรอมีได้เลยค่ะการเป็นกุลสตรีไทยนี่นะคะเราต้องฝึกเช้าค่ำเช้าค่ำทุกวันทองเหลืองอล่ามไปหมดเลยทองหยิบทองหยอดนี่ก็ทองนั่นก็ทองโอ้ยงามล้ำคุณค่าดั่งทองคำแท้ใช่ไหมคะมอมดอกไม้สีทองต่างหากจ้ะคุ้นเหมือนชื่อหนัง Curse of the Golden Flower ศึกชิงบัลลังก์ดอกทองฟังไปฟังมาก็เหมือนคำด่าหาใช่คำชมไม่ก็ใช่นะสิฉันรู้เรื่องที่เธอจ้างคนไปทำร้ายหันสาแล้วนะทำไมใจร้ายใจดำขนาดนั้นเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนั่นน่ะเท่ากับทำลายชีวิตเขาเลยนะหม่อมคะคือซินดี้เองเนี่ยแค่อยากจะสั่งสอนยายหันสาว่าอะไรมันควรและอะไรไม่ควรเองค่ะดีละที่ทิมกับทอนไม่ชอบเธอถ้าพวกเธอคบกันแล้ววันหนึ่งเธออยากสั่งสอนแม่แก่ๆคนนี้เธอคงจ้างจิโกมาซ้อมฉันใช่ไหมหม่อมมาโกรธซินดี้ได้ยังไงล่ะคะอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรไปคะหรือว่าไปเห็นดีเห็นงามกับนางสาวร้านชำนั่นน่ะที่ฉันเห็นดีเห็นงามเพราะสายตาที่มีความสุขของทิมน่ะสิแม่ตัดสินใจแล้วนะแม่จะไม่ตั้งคำถามกับหนูสาอีกยิ่งเห็นความคิดของผู้หญิงคนนี้แม่ยิ่งมั่นใจว่าหนูสาเนี่ยดีที่สุดแล้วที่จะเป็นสะใภ้เราถ้าซินดี้เป็นโกลเด้นฟลาวเวอร์นางนั่นเนี่ยก็เป็นแค่ดอกไม้ริมทางค่ะถ้าหม่อมจะให้พวกไร้ศักดินาขึ้นมาเป็นสะใภ้เจ้าก็เท่ากับเชิดชูคนพันนั้นสำหรับซินดี้เนี่ยนะคะถือว่าไร้รสนิยม no taste คำที่พวกหล่อนเรียกว่า no taste หรือไร้รสนิยมถ้าหมายถึงการแบ่งแยกฐานะสูงต่ำแล้วก็ฉันคงไม่เอาด้วยเพราะฐานะของเธอเนี่ยได้มาจากความขยันของคุณพ่อคุณแม่เธอไม่ใช่เธอสักหน่อยถ้าเธอจะเอาเรื่องนี้มาอยู่เหนือคนอื่นแล้วก็ฉันว่ามันไม่ถูกบราโวบราโวสุดยอดไปเลยครับนี่แหละครับแม่ผมอ๋อนี่คือจะไม่ไว้หน้ากันเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะว่าฉันเป็นสื่อขอเตือนไว้ก่อนว่าโรงแรมของพวกคุณเนี่ยต้องพึ่งสื่อมวลชนอย่างฉันถ้าเป็นสื่อและวางอำนาจในทางที่ผิดก็ไม่มีใครเขาเอาด้วยหรอกเหมือนคุณสุคนธามาจากสังคมชั้นสูงแต่วางตัวในทางที่ไม่ถูกต้องก็ไม่มีใครเอาด้วยกันเชิญเลยค่ะเชิญรับนางเด็กชั้นต่ำนั่นเข้ามาไว้ในครอบครัวเลยค่ะแล้วหวังว่าความถูกต้องบ้าๆบอๆพวกนี้เนี่ยจะทำให้หม่อมและครอบครัวเจริญขึ้นนะคะลาก่อนสวัสดีค่ะหม่อมเดี๋ยวครับทองทั้งหลายเนี่ยพวกเรากินไม่ลงหรอกนะครับเอาไปเลย